สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ NABADETY Never Date Y ไม่ใช่ Never Date T นะครับผมวันนี้ก็มาแปลกนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้าเนาะก็จริงๆไม่มีอะไรไม่ใช่คลิปป้ายยาแต่ว่าทำเพื่อสร้างเป็น reference เฉยๆอันเนี้ยพอดีว่าวันนี้ผมเพิ่งได้ใบนี้มาต้องบอกกันนะว่าใบนี้เป็น use ก็คือซื้อมาจาก Carousel เหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็ลง IG แล้วก็มีพี่โจ request มานะครับผมพี่โจก็มีช่องนี้เนาะพี่โจ๊ก request มาบอกว่าเล็งมานานแล้วอยากเห็นรีวิวก็เลยจะทำรีวิวให้ดูจริงๆอ่ะขอบอกกันว่า intention ของช่องผมอ่ะที่ตั้งใจทำตั้งแต่ประมาณปี2ปีที่แล้วเนี่ยก็คือตั้งใจที่จะสร้างเป็น reference ขึ้นมาสำหรับของบางอย่างที่ผมชอบแล้วผมไม่สามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากจะสร้างช่องขึ้นมาเพื่อให้เป็นreference เพื่อมีคนสนใจสินค้าที่เราบังเอิญชอบแล้วก็ซื้อมาใช้อะไรเงี้ยก็จะได้มีข้อมูลให้ดูเนาะอ่ะเรามาดูกันเนาะกล่องส้มนี่นะครับผมก็เหมือนเดิมช่วงนี้ถ้าใครตาม IG อยู่ก็น่าจะรู้ว่าบ้ายี่ห้อนี้มากนะครับผมบ้า MS ก็เห็นกล่องนี้ก็น่าจะรู้ว่ามันน่าจะเป็น SLG เนาะซึ่งอันนี้เขียนไว้นะครับผมนี่เป็นไอเทมที่ชื่อว่า Toast Atu GM นะครับผม GM น่าจะย่อมาจากกล่องโมเดลก็คือไซส์ใหญ่นะครับผมแล้วก็บอกชื่อเนาะก็จะเป็นโฮสจำชื่อไม่ได้วะมันคือสีชมพูม่วงน่าจะเป็นโฮสปูเพอร์แล้วก็เบลซาฟีนะครับผมก็คือสีบลูซาฟายนั่นเองนะครับผมก็อันนี้อย่างที่บอกนะว่าเราซื้อยูสมาพอดีคนขายเขามีใบเสร็จให้ด้วยเนาะก็อันนี้นะครับผมจะชื่อก็นี่แหละครับ Toast Atu Toast เนี่ยมันแปลว่า case Atu แปลว่า asset ก็คือเป็น asset case เนาะชื่อน่ารักดีก็เป็นหนัง ever color นะครับผมแล้วก็เป็นสีอย่างที่บอกเนาะก็เป็นสีชมพูม่วงแล้วก็สีซาฟายไพลินซึ่งอันนี้เขาซื้อมา2018เนาะราคา 1,450 สิงคโปร์ดอลลาร์เข้าใจว่าปัจจุบันก็ยังราคานี้เพราะว่าตอนนี้เว็บสิงคโปร์ไม่มีแล้วก็ช็อปที่สิงคโปร์ก็ไม่มีรุ่นนี้แต่ว่าพอดีไปเจอใบนี้อยู่ในเว็บแคนาดาเดี๋ยวแปะรูปให้ดูก็แคนาดากับสิงคโปร์ค่าเงินมันใกล้ๆกันที่แคนาดาขายมัน 1,400 อะไรเงี้ยก็เลยเดาว่าสิงคโปร์น่าจะยังราคาเดิมนะครับผมเปิดมาไม่มีอะไรนี่ก็เป็นจริงๆจะบอกว่าแพ็กเกจจิ้ง Hermes เก่งมากเลยแบบเหมือนเขาสามารถหากล่องที่มันมีความพอดิบพอดีกับสินค้าได้ค่อนข้างมากๆอะไรอย่างเงี้ยสังเกตอันนี้ครับผมก็อย่างที่บอกมันคือ use เนาะสภาพมันก็จะมีความ use แล้วแหละจริงๆอันนี้ก็เป็นแค่ pouch หนังธรรมดาที่อยู่ใน ever color นะครับผมสังเกตอันนี้น่าจะเป็น wear and tear ที่สมมติคนอยากได้อะอาจจะเกิดขึ้นเมื่อใช้ไปนานๆมันจะมีแถบตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดจากอะไรนะครับผมเมื่อกี้นะครับผมลืมถ่ายเสร็จแล้วลืมบอกว่าเหตุผลว่าทำไมเวลาของมันยูสแล้วอะตรงนี้มันถึงเป็นเหมือนเป็นแถบตรงกลางขึ้นมาเนาะเนี่ยเวลาส่องกับแสงจะเห็นเหมือนแบบมีเป็นสันตรงกลางขึ้นมาเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นหนังยาวๆนะมันก็จะมีการทบกันด้านในเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมตรงนี้แหละครับซึ่งเวลาเก็บไว้นานๆแล้วแบบไม่ได้ใช้ใส่ของแต่จริงๆหนังแอร์เมสมันก็จะมีความนิ่มยวบระดับนึงเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะถ้าซื้อมาใหม่ๆอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าเนี่ยเก็บไปวางไว้เฉยๆพอน้ำหนักมันกดลงไปมันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนเฉยๆนะจริงๆตัว Toast Atu หรือว่าน้อง Atu ไซส์ GM จริงๆไซส์ GM เนี่ยคือไซส์20แต่ว่าเท่าที่ศึกษามามันมีไซส์26น่าจะเป็น TGM หรือว่าแทร์กองโมเดลก็คือแบบ Very Big Model นะครับผมอันนี้เป็น GM แล้วก็มีไซส์ที่เล็กกว่านี้เป็นไซส์14น้องไซส์14เนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับไอตัว OKS ของ Chanel ใบเล็กๆเนาะก็ตัวเนี้ยคอนสตรัคชั่นมันอ่ะเจ๋งมากเลยจริงๆอ่ะมันเป็นหนังเป็นแผ่นอย่างเงี้ยที่ยาวกว่านี้2เท่าแล้วก็เอามาพับทบกันตรงกลางนะครับผมอย่างนี้เนี่ยตรงนี้มันจะเชื่อมต่อกันฟึบแล้วก็เอามาเย็บหัวมันข้างบนเฉยๆซึ่งเวลาเปิดมามันก็จะมี2คอมพาร์ทเมนต์ซึ่งใบเนี้ยถ้ามองข้างนอกอ่ะมันก็จะเป็นแค่หนังธรรมดาแต่เอาจริงๆหนังมันแบบหนานุ่มมากๆคือมันฟีลควอลิตี้มากๆอันนี้เป็น Ever Color ใบแรกที่มีนะครับผมก็สวยงามมีความเงาจริงๆก็จะมีรอยบ้างประปรายนะครับผมอันนี้ลืมบอกว่าได้มาราคาดีมากได้มา750
ก็ถูกกว่าราคารีเทลประมาณ700ซึ่งโอเคเพราะว่าเราซื้อมาใช้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ใบเนี้ยมีความพิเศษที่แบบว่าบ่งบอกความเป็น Hermes ที่สุดเลยก็คือตรงหัวซิปนะครับผมอันนี้พลาสติกยังอยู่ก็จะมีความเหลืองนิดนึงอ่ะดึงออกปึ๊บหัวซิปก็จะมีความเป็นแบบเป็นแม่กุญแจของ Hermes นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกชัดเจนว่าคือสินค้าจากแบรนด์ Hermes เนาะก็จะเป็นตัว Hแล้วก็ตรง10 stopper ก็จะมีตัว H อีกอันนึงนะครับผมอันนี้เป็นอะไหล่เพลาเดียมจริงๆรุ่นนี้เท่าที่ศึกษามาจะมีทั้งหมด3อะไหล่ก็คือเป็นโกลแล้วก็เป็นเพลาเดียมหรือว่าเป็นสีเงินแล้วก็มีตัวเพอร์มาบรัสเพอร์มาบรัสก็คือเป็นสีทองอ่อนๆจะบอกว่าครั้งที่แล้วที่รีวิวเข็มขัดอะรีวิวผิดมันไม่ใช่หัวทองคือสีเพอร์มาบรัสนะครับผมสีเพอร์มาบรัสก็จะประมาณนี้เนาะไม่ได้ทองมากแต่ก็จะมีความทองแหละแล้วก็พอเปิดออกมาปุ๊บการที่มันเป็นพาวช์พับอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมี2 compartment นะครับผมซึ่งรุ่นเนี้ยทุกครั้งอ่ะมันจะมาเป็นไบคัลเลอร์หรือว่าเรียกว่าเวอร์โซเข้าใจว่าคำว่าเวอร์โซของ Hermes ก็คือข้างนอกสีหนึ่งข้างในสีหนึ่งเนาะซึ่งถ้ามันเป็นเนี่ยสีชมพูม่วงเนี่ยไอตัวโฮสต์ปุ๊บข้างในอ่ะก็จะเป็นสีเบลซาฟีนะครับผมก็คือเป็นสีซาฟายแล้วก็จะมีสแตมป์เขียนว่า Hermes Paris Made in France นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสแตมป์ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นปี2018เนาะตามใบเสร็จก็ไม่มีอะไรเปิดออกมาก็คือช่องโล่งๆ2อันซึ่งช่อง2ช่องนี้มันเชื่อมกันไม่ได้นะครับผมเอามือถึงมันจะเป็นการพับหนังขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่เอามือสอดไปมันไม่สามารถทะลุไปอีกฝั่งนึงได้นะครับผมซึ่งการที่มีรูตรงกลางตรงนี้ข้อดีคืออะไรข้อดีคือเวลาไปยงไปยิมอะไรเงี้ยเราสามารถยัดพวกหน้ากากหรือว่ายัดโทรศัพท์มือถือเข้าไปเวลาเราเดินไปไหนมาไหนเงี้ยสมมติเราไม่อยากเก็บมือถือไว้ในช่อง10เพราะขี้เกียจเปิดใช่ปะเราก็เสียบเอาไว้ตรงกลางได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมก็สะดวกดีเวลาใช้ก็จะแบบก็เป็นกระเป๋าใบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวเป็นคนติดพาวช์มากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายแล้วโดยเฉพาะยิ่งอยู่สิงคโปร์อะไรเงี้ยถือไปแค่เนี้ยมันสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งวันนะครับผมแล้วก็ข้อเสียก็มีข้อเสียก็คือการที่มันดูเหมือนจะมีความหนาเนาะแต่พอมันพับมาแบบเนี้ยมันใส่ของที่อ้วนมากไม่ค่อยได้ขนาดนั้นอย่างตัวอย่างเช่นเวลาผมใส่นะก็จะมีน้องคาวีเนาะฟลิปก็ใส่ไปแล้วก็มีน้องบาสเตียนะครับผมแล้วก็ AirPods จริงๆใส่ได้ก็จะมีความอ้วนนิดนึงแต่ว่าหนังมันมีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีน้องพาสปอร์ตคัฟเวอร์นะอันนี้เป็นตัวใหม่เหมือนกันอันนี้เป็นสีแวร์คริกเก็ตนะครับผมก็เป็นสีจิ้งหรีดจริงๆมันเอาไว้ใส่พาสปอร์ตแหละแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้เดินทางไปไหนก็ซื้อสมุดที่เป็นพาสปอร์ตไซส์มาใส่นะเป็นสมุดจดปกติเป็นคนชอบจดนู่นจดนี่จดนั่นอยู่แล้วก็เลยแบบได้ทีใส่เข้าไปได้จริงๆก็ประมาณนี้นะอย่างที่บอกมันก็จะมีความแบบต้องออร์แกไนซ์นิดนึงเพราะว่าช่องมันเนี่ยจะมีความแบบปิดเริ่มยากแล้วซึ่งอาจจะต้องจับนิดนึงอันนี้น่าจะปิดได้ปึ๊บก็จะมีความบวมๆแต่ส่วนตัวไม่ได้ถือเพราะว่าก็อย่างที่บอกไงมันซื้อมาใช้แล้วก็พอเป็นยูสปุ๊บมันก็ยิ่งดีจะได้กล้าใช้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาไปข้างนอกสามารถเสียบมือถือไปตรงกลางฟลิปตัวนี้ได้อีกนะครับผมก็ถือว่าฟังก์ชันค่อนข้างดีบางคนน่ะมีฝรั่งบางคนเนี่ยสามารถทำน้องใบเนี้ยให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเบลแบ็กก็ได้เพราะว่ามันมีช่องเสียบใช่ปะบางคนเขาก็เอาเข็มขัดเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็อาจจะมาค่าตัวใดๆซึ่งส่วนตัวไม่คิดจะทำแต่สีน่ารักอยู่เด้อสีน่ารักอยู่เด้อประมาณนี้นะแล้วก็ร้อยเข้าหาตัวอะไรแบบเนี้ยก็ทำได้นะครับผมหรือว่าบางคนก็เอาใส่โซ่มาใส่พอดีนี้ยืมสายโซ่มาจากน้องบูการีนะครับก็เสียบเข้าไปได้เลยซึ่งอันเนี้ยดีมากตรงที่ว่าปกติกระเป๋าที่เราโมดิฟายเองเอาโซ่เอาอะไรมาติดอ่ะส่วนใหญ่มันจะต้องใส่ไว้ใต้แฟลปกระเป๋าใช่ป่ะแล้วเวลาเปิดอ่ะมันก็จะร่วงแต่น้องอันเนี้ยไม่ร่วงแน่นอนเพราะว่าน้องมีความแบบไม่ได้เป็นพาร์ทนึงของคอมพาร์ตเมนต์ของกระเป๋าอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบจะใช้งานได้ซึ่งแบบนี้ก็น่าสนใจส่วนตัวคงไม่น่าจะได้ใช้แบบนี้เนาะไม่ชอบปกติไม่ค่อยชอบมิกซ์แบรนด์เท่าไหร่แบบสมมตินะถ้าโซ่บูการีกระเป๋า Hermes อะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบทำเท่าไหร่นอกจากว่าจะไปหาสาย Hermes มาซึ่งก็แบบเติมตังค์เลยขนาดไม่ทำเลยง่ายกว่าประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้อันนี้เผื่อใครสนใจบางทีช็อปใช้ก็อาจจะหลุดมา
หรือถ้าใครอยู่ต่างประเทศลองเข้าไปดูในเว็บนะครับผมชื่อ Toast Atu ไซส์20หรือว่าเป็นไซส์ GM นะครับผมก็สั้นๆเท่านี้นะครับก็ส่วนตัวก่อนที่จะลาไปถามว่าชอบไหมชอบมากนะชอบสีด้วยชอบฟังก์ชันมันชอบคุณภาพแบบพอหนังมันเป็นหนัง Hermes เราได้จับได้ถือเป็น pouch อะไรเงี้ยแค่ได้ถือได้รูปแค่นี้ก็คือฟินมากแล้วเพราะฉะนั้นแค่นี้ก็คือตอบโจทย์แหละใช้แล้วเราแฮปปี้ก็คือจบเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมในวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ